สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grandma Various คืนนี้คุณยายมีไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ประจำบ้านนะคะมาปลูกกันเพราะว่ามีความเชื่อว่าจะทำให้มีเงินมีทองเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะนิยมนำมาประกอบพิธีสำคัญทางศาสนานะคะเช่นนำมาทำน้ำพุทธมนต์สำหรับขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานแต่งนะคะนี่ค่ะชื่อว่านาคชมพูค่ะต้นนี้ส่วนต้นนี้ก็คือนาคดำนะคะเป็นต้นไม้ยืนต้นค่ะขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่มนะคะถิ่นกำเนิดเนี่ยในเขตมรสุมในเมืองร้อนค่ะต้นของน้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะกลมนะคะก็จะออกสีเป็นชมพูแดงๆนะคะอย่างอันนี้นาคดำก็จะออกสีเข้มนะคะส่วนใบก็จะออกเป็นใบเดี่ยวค่ะออกเป็นคู่ๆตรงกันข้ามลักษณะนะคะลักษณะก็เหมือนกับลูกหอกนะคะปลายแหลมค่ะถ้าเป็นนาคชมพูนะคะเดี๋ยวไปใกล้นิดนึงนะคะนาคชมพูถ้าเป็นน้องนาคชมพูนะคะก็จะมีใบสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีชมพูปนกันค่ะในใบเดียวอันนี้เรียกว่านาคชมพูนะคะส่วนอันนี้คือนาคมูนาคดำค่ะนาคดำนาคดำนี้ก็จะเป็นใบสีม่วงชมพูเข้มนะคะเป็นใบสีม่วงชมพูเข้มเลยค่ะอันนี้เป็นนาคดำนะคะถ้าออกดอกเนี่ยก็จะออกดอกเป็นดอกสั้นๆนะคะสีม่วงตรงตามยอดนะคะส่วนการดูแลนี่ก็คือวางไว้ที่ร่มลำไรค่ะน้องชอบร่มลำไรอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะรดน้ำก็สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็พอค่ะเป็นไม้มงคลที่ยมปลูกกันนะคะเพื่อการที่มีเงินมีทองนะคะแล้วก็เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังทีนี้เรามาเริ่มปลูกน้องกันเลยนะคะการปลูกนะคะเราก็เริ่มที่ลองก้นกระถางค่ะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะส่วนวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกก็จะมีดินค่ะมีดินหนึ่งส่วนค่ะกับมะพร้าวสับหนึ่งส่วนแล้วก็นี่อันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะคะอีกครึ่งส่วนค่ะหรือท่านใดไม่มีปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยหมักก็ใช้ได้นะคะน้องก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะวัสดุปลูกก็จะรักษาความชื้นได้ดีค่ะแต่ว่าไม่แฉะนะคะอันนี้พอเรารดน้ำเนี่ยด้วยความร่วนซุยของวัสดุปลูกเนี่ยน้ำก็จะไหลผ่านเลยออกก้นกระถางเลยเพราะว่าน้องเนี่ยชอบชื้นค่ะแต่ว่าไม่ได้ชอบแฉะนะคะวัสดุปลูกก็เน้นเรื่องของความชื้นนะคะแต่ว่าไม่แฉะใส่วัสดุปลูกลงไปซักเสร็จ3/4ของกระถางค่ะเอาน้องออกจากถุงนะคะที่คุณยายซื้อมาเป็นถุงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ลองก่อนจะได้เอาวัสดุปลูกเก่าออกให้เกือบหมดเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ให้น้องนะคะวัสดุปลูกเก่าก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นแกรบดำค่ะนี่ค่ะแกบดำแต่รากเยอะแล้วนะคะรากน้องสวยงามแล้วนะคะคุณยายก็จะค่อยๆค่ะเอาวัสดุเก่าออกค่อนข้างแน่นนะคะก็จะพยายามให้รากเสียหายน้อยที่สุดค่ะน้องจะได้ใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวไม่นานนะคะถ้ารากขาดเยอะๆนี่น้องก็จะเฉาไปสักพักหนึ่งนะคะต้องปรับตัวก่อนที่จะฟื้นตัวได้แต่ไม่เป็นไรนะคะน้องแข็งแรงค่ะเป็นต้นไม้มงคลที่แข็งแรงนะคะน้องไม่ตายง่ายๆนะคะดูรักเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเคลียร์ออกนะคะเหลือไว้พอประมาณค่ะเราใช้วัสดุใหม่ของเราเลยนะคะก็ทำหลุมค่ะ
วางน้องไว้ตรงกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของกระถางให้หลุมลึกนิดนึงเพราะว่าน้องค่อนข้างจะมีรากเยอะแล้วนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกกดวัสดุปลูกริมๆนะคะให้แน่นๆเดี๋ยวเวลารดน้ำน้องก็จะได้ไม่ยกคอนนะคะเพราะพอเรารดน้ำไปเรื่อยๆน้ำก็จะทำให้ดินยุบนะคะถ้าดินริมๆเนี่ยไม่แน่นน้องก็จะยกคอนนะคะแล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูกแล้วก็กดค่ะกดพอตึงมือหนึ่งต้นค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นนักดำนะคะอีกหนึ่งต้นค่ะลองด้วยมะพร้าวสับเช่นเดิมนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกใส่ไปใส่3ส่วน4ของกระถางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาน้องออกจากถุงดำอันเดิมนะคะที่เขาส่งมาอันนี้ส่งมาทางไปรษณีย์นะคะเนี่ยคุณยายพักฟื้นน้องไว้ก่อนนะคะประมาณ5วันน่าจะได้ค่ะคุณยายพักฟื้นก่อนเพราะว่าเดินทางมาน้องจะค่อนข้างโทรมนะคะถูกกระแทกกระทันมาบ้างอะไรบ้างนะคะน้องก็จะต้องพักผ่อนก่อนนะคะโอ้รากเยอะมากเลยค่ะรากสวยงามค่ะอย่างนี้น้องจะโตเร็วค่ะเพราะว่ารากอุดมสมบูรณ์รากเยอะเลยค่ะแต่ว่าวัสดุกับคุณยายก็จะเอาออกกับหมดเหมือนเดิมเพราะว่าก็เป็นกระดำนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้องค่ะลงไปกลึงกลางกระถางโอ้รากเยอะมากเลยค่ะยากเลยมากเลยพยายามให้รากเสียหายน้อยที่สุดค่ะน้องก็จะได้โตเร็วๆนะไม่ต้องปรับตัวมากนักค่ะน้องชอบร่มลำไรนะคะอย่าไปวางกลางแดดนะคะน้องจะใบไหม้ได้คุณยายทำหลุมให้ลึกนิดนึงเพราะน้องรากเยอะมากเลยค่ะก็เติมวัสดุปลูกค่ะอีกปั๊บเดียวก็คงต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าน้องรากเยอะมากเลยน่าจะโตเร็วก็กดริมๆค่ะวัสดุปลูกจะได้แน่นๆเวลารดน้ำจะได้ไม่ยกก่อนนะคะส่วนบนๆนี่ก็น้องมีรากแล้วก็กดพอตึงมือค่ะไม่ต้องกดแรงมากเดี๋ยวรากจะเสียหายได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทีนี้เราก็รดน้ำค่ะเดี๋ยวคุณยายขอรดน้ำในนี้นะคะน้ำจะได้ไม่ไหลเปิดเตือนไปนะคะรดน้ำก็ให้น้ำไหลออกก้นกระถางเลยค่ะเนื่องจากว่าสูตรปลูกของเราปรุงไว้นะคะแบบร่วนซุยน้ำก็จะไหลอย่างรวดเร็วค่ะออกก้นกระถางเวลารดน้ำเนี่ยค่ะเราก็คอยสังเกตว่าดินยุบลงไปมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้ายุบไปเยอะๆก็เติมค่ะเติมดินได้นี่คุณยายคงต้องเติมแล้วค่ะเพราะว่ารากโผล่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรากโผล่อย่างเงี้ยค่ะต้องเติมแล้วค่ะต้องเติมวัสดุปลูกเพื่อให้เวลาน้องเขาถูกแดดถ้ารากโผล่เนี่ยก็จะเป็นอันตรายนะคะกับน้องเขาได้โอเคค่ะต้นต่อไปนะคะรดน้ำอันนี้ก็รากโผล่นะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเติมนิดนึงแล้วล่ะพอรดน้ำเราก็จะทราบเงี้ยค่ะว่าเราควรจะเติมวัสดุปลูกอีกหรือไม่นะคะนี่ต้องเติมค่ะรากโผล่แล้วก็เอามะพร้าวสับไว้บนๆค่ะปิดบังรากน้องไว้จะได้ไม่เวลาที่ถูกแดดจะได้ไม่โดนรากนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายจะตั้งให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะน้องเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
แล้วก็มีความสวยงามค่ะเลี้ยงก็ไม่ยากค่ะเลี้ยงง่ายอีกด้วยนะคะก็เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะในการที่จะดูแลรักษาก็สามารถนำน้องมาปลูกได้นะคะทั้งเป็นมงคลทั้งสวยงามแล้วก็อดทนแข็งแรงเลี้ยงง่ายค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ